พุทธศักราช2560นับเป็นปีที่สำคัญยิ่งสำหรับไทยและญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นการครบรอบ130ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศโดยในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันซึ่งนำมาสู่การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมหรือเมติของญี่ปุ่นได้นำคณะผู้บริหารองค์กรภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งสื่อมวลชนญี่ปุ่นกว่า600รายเดินทางเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2560โดยในวันแรกคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันความเป็นมิตรและความจริงใจของรัฐบาลและชาวไทยรวมทั้งความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการค้าการลงทุนแห่งภูมิภาคอาเซียนสร้างความประทับใจและความมั่นใจอย่างสูงต่อคณะนักลงทุนผมไม่ได้หวังว่าจะร่วมมือกันเพียงแค่ปีหน้า3ปี5ปี10ปีไม่ใช่เราต้องร่วมมือไปอีก130ปีไปอย่างน้อยและในช่วงค่ำรัฐบาลได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวปาฐกถาตอกย้ำความมั่นใจในการลงทุนและสร้างเครือข่ายธุรกิจในวันต่อมาได้มีการสัมมนาในหัวข้อThailand 4.0 Towards Connected Industries โดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกันนำเสนอศักยภาพของไทยและความคาดหวังจากญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศในอนาคตถ้าท่านลากขาจากเหนือมาใต้ออกไปตกศูนย์กลางนั้นอยู่ที่ประเทศไทยแน่นอนทั้งนี้รัฐมนตรีเมติได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่นในประเทศไทยและความพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 ญี่ปุ่นは様々な分野でつながりながらタイの経済発展に貢献をしていきたいと考えておりますโดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนของไทยและญี่ปุ่นจำนวน7ฉบับและมีการหารือทวิภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตลอดจนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEในช่วงบ่ายมีการสร้างเครือข่าย Business Networking ระหว่างนักลงทุนญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพกว่า300รายเป็นผลให้เกิดการเจรจาธุรกิจในระหว่างงานถึง 2,000 คู่และในวันสุดท้ายคณะนักลงทุนญี่ปุ่นได้เดินทางไปยังพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อศึกษาดูงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภารวมทั้งศึกษาดูงานนักอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันวิทยาสิริเมธีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วยกิจกรรมทั้งหมดที่ปรากฏในหลากหลายมิตินี้เป็นความร่วมมือบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพของภาครัฐและเอกชนของไทยในการสร้างกระแสความตื่นตัวในเวทีนานาชาติให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาคโดยใช้พื้นที่ EEC เป็นประตูเชื่อมไทยสู่โลกการเดินทางมาเยือนไทยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นมีความมั่นใจในการลงทุนที่จะเกิดขึ้นด้วยนับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการร่วมมือที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมและแสดงออกถึงพันธไมตรีที่จะขยายขอบข่ายความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้กว้างขวางและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป